นะคะขณะนี้ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวนี้แล้ว63คนแต่เบื้องต้นวันนี้ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศคนแรกแล้วนะคะเป็นหญิงไทยติดเชื้อมาจากสามีของเธอซึ่งเป็นนักบินเดินทางกลับมาจากประเทศไนจีเรียแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงต่ำ89คนสำหรับกรณีของกลุ่มเสี่ยงต่ำผลตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นลบค่ะทางนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแถลงกรณีที่ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนคนแรกในประเทศว่าผู้ติดเชื้อเป็นหญิงคนไทยซึ่งติดมาจากสามีชาวโคลอมเบียอายุ62ปีอาชีพนักบินทั้งคู่รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มแล้วโดยหญิงไทยรายนี้อายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564และได้พักอาศัยอยู่กับสามีที่ตรวจพบยืนยันว่าป่วยด้วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งถ้าไปติดตามประวัติของผู้ป่วย2สามีภรรยาพบว่า 26-27 พฤศจิกายนเดินทางจากไนจีเรียกลับไทยตรวจด้วย RT-PCR ผลออกมาเป็นลบและเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเข้าระบบแซนด์บ็อกซ์29พฤศจิกายนไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่เองซื้อของร้านค้าใกล้กับโรงแรมขี่รถไปทานข้าวเที่ยงที่ห้าง30พฤศจิกายนอยู่โรงแรมตลอด1ธันวาคมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ที่โรงพยาบาลอีกแห่งแต่หลังฉีดได้เริ่มมีไข้ตัวร้อน2ธันวาคมตรวจ ATK ที่โรงแรมผลเป็นลบแต่เนื่องจากว่ายังมีไข้จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแรกไปตรวจไข้เลือดออกมาลาเรียโดยผลตรวจเป็นลบเอ็กซเรย์ปอดออกมาก็ยังคงปกติ3ธันวาคมออกจากโรงแรมที่กักตัวรถโรงแรมมาส่งที่ห้างแล้วก็แวะเข้าร้านสะดวกซื้อและส่งกลับบ้านที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะมีไข้ภรรยาเป็นผู้ดูแลตลอด 4-6 ธันวาคมอยู่ที่บ้านมีไข้ไอเจ็บคออ่อนเพลียภรรยาดูแลคนเดียว6ธันวาคมตรวจ ATK ผลยังคงเป็นลบ7ธันวาคมอาการไม่ดีขึ้นภรรยาพานั่งแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลแห่งที่2ผลตรวจปรากฏว่าติดเชื้อแพทย์สงสัยเป็นสายพันธุ์โอไมครอนจึงมีการส่งตรวจสายพันธุ์โดยตัวของผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลส่วนภรรยาค่ะเดินทางกลับแล้วก็ไปกักตัวต่อที่บ้าน10ธันวาคมภรรยาได้รับการตรวจโควิดที่โรงพยาบาลแห่งที่3ผลออกมาว่าติดเชื้อวันเดียวกันผลตรวจสายพันธุ์ของสามียืนยันว่าเป็นโอไมครอนจากนั้น 12-19 ธันวาคมภรรยาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งที่3ต่อมาผลตรวจสายพันธุ์ยืนยันเป็นสายพันธุ์โอไมครอนและนับเป็นคนแรกของประเทศที่ติดเชื้อจากผู้เดินทางในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วขณะนี้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ89คนผลตรวจยังไม่พบเชื้อและจะรอผลตรวจคนขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงผลตรวจตอนนี้เป็นลบกำลังกักตัวเตรียมตรวจอีกครั้งในวันที่22ธันวาคมเพื่อยืนยันค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวค่ะมีการลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่6ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะมีผู้เดินทางไปแสวงบุญเหมือนกัน1คนก็พบบ้านปิดไม่มีใครอยู่โดยนางสาวมาซึ่งเป็นญาติเล่าว่าคนในชุมชนที่เดินทางไปแสวงบุญทั้งหมดที่บอกว่าตรวจพบเชื้อโควิด7คนอีก6คนถูกกักตัวทุกคนไม่มีใครเดินทางกลับมาที่บ้านเพราะว่าถูกกักตัวหรือไม่ก็รักษาตัวที่กรุงเทพไม่อยากจะให้ประชาชนในชุมชนตื่นตกใจขณะที่นางอารีนาเจริญสุขอายุ49ปีคนในชุมชนเล่าว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ระวังตัวอยู่แล้วออกไปข้างนอกใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอีกอย่างทุกคนที่ไปแสวงบุญยังไม่มีใครเข้ามาในชุมชนเลยค่ะส่วนทางแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบค.เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์กลุ่มก้อนการระบาดในร้านอาหารเขตบางกอกน้อยพบติดเชื้อโควิด19คนจากการสอบสวนโรคเพราะว่าเป็นร้านที่อากาศไหลเวียนไม่สะดวกมืดทึบ
ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มมีการเล่นดนตรีผัดเปลี่ยนวันละ2วงสำรวจพื้นที่ในร้านอาหารแม้ว่าจำกัดผู้รับบริการและทำตามมาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ในร้านเข้ารับวัคซีนแล้วก็มีการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดแล้วแต่ว่าก็ยังมีการระบาดแบบกลุ่มก้อนเกิดขึ้นร้านอาหารไม่ว่าประเภทไหนสบคจึงเน้นย้ำว่ายังคงรักษาพื้นที่ไม่ให้ปิดทึบร้านใดถ้าไม่มีความพร้อมกรุงเทพมหานครก็มีสิทธิ์ในการสั่งปิดแล้วให้ไปแก้ไขจนกว่าจะมีความพร้อมมากกว่านี้จึงจะสามารถเปิดได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการจำกัดผู้รับบริการแล้วแล้วก็มีการทำตามมาตรฐานโดยการที่ให้เจ้าหน้าที่ในร้านทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็มีการสุ่มตรวจ ATK แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็พบว่ายังมีการระบาดการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในร้านอาหารนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในร้านอาหารทุกๆร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารประเภทไหนนะคะก็ทางศบค.ชุดเล็กก็ขอเน้นย้ำนะคะให้ทั้งผู้ประกอบกิจการเนี่ยทำมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งคือรักษาสถานที่ในร้านไม่ให้มีการปิดทึบนะคะมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ที่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจนะคะสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ทั้งผู้ให้บริการหรือพนักงานในร้านแล้วก็ผู้รับบริการส่วนทางนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยนะคะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัทไฟเซอร์สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้วโดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ1ใน3หรือ10ไมโครกรัมของผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มห่างกัน21วันซึ่งวัคซีนโคเมอร์เนตีเป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรกที่อย.อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัทค่ะได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับการกระตุ้นภูมิในผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ